มาจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะมาจ้ามากินข้าวกันจ้ะกินข้าวกับเกาเหลาเลือดหมูนะคะเกาเหลาเลือดหมูนี่จ้ะอันจะกินให้หมดเลยซื้อมาใหม่ๆจ้ะหวานตักข้าวเยอะนะดูข้าวหวานน้ำตาลเยอะนะวันนี้นี่ค่ะนี่เกาเหลาเลือดหมูจ้ะเนี่ยซื้อพิเศษมาจ้ะถุงละ50 บาทเอ้ยบางวันไม่ได้เรียกนะเนี่ยเห็นป่ะมันยกไม่ได้จ้ะมันร้อนจ้ะป้าก็ซื้อมา3 ถุงเนี่ยให้พ่อนี่ในนี้มี2 ถุงเห็นไหมเนาะเนี่ย2 ถุงแยกผักมาด้วยเอาไว้ให้ลูกเนี่ยแยกผักมาแยกผักไว้กับพ่อกับลูกคนละถุงเพื่อเขากินนะลูกเขาชอบพ่อก็ชอบแม่ก็ชอบหลานไปซื้อมาหลานก็เลยซื้อมาเผื่อเขาเขากินอยู่แล้วไงจ้ะเขาลุงไปกรุงเทพนะจ้าลูกก็ไปทำงานแม่หวานก็ทำงานแม่หวานออกจากมากินข้าวที่บ้านจ้ะขอบคุณมากขอบคุณพี่น้องเฮาหลายๆนะจ้ะเนาะเขามารับชมคลิปแม่หวานแม่หวานขอบคุณหลายจ้ะแม่หวานก็เยอะตลอดนั่นนะจ้ะมาจ้ะอ๋อผลไม้มีกีวีจ้ะกินไปลูกนึงแล้วจ้ะนี่ปาดไว้อีก2 ลูกจ้ะอันนี้อีกลูกนึงนี่แล้วก็เอาไว้นี่ลูกคนซื้อมาจ้ะ5 ลูกอ่ะน่าจะ80 บาทเขาซื้อมาจ้ะลูกจีวีซื้อมาจากไหนไม่แน่ใจจ้ะเมื่อวานนี้เขาไปกินข้าวมื้อเที่ยงเขาแวะซื้อมาไปกินเขาบอกเขาไปกินข้าวเนาะเขาแวะซื้อมา5-6 ลูกนี่แหละ80 บาทขอบคุณพี่น้องเฮาหลายๆเนาะจ้าอันลืมเนาะไปไหนมาไหนให้พี่น้องเฮาพบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะจ้าเนาะเพิ่นทำงานอยู่ข้างบ้านเนาะจ้าเนาะเสียงดังนิดนึงขอโทษเนาะจ้าม ันเยอะยกไม่ได้มันร้อนด้วยวันสั่งพิเศษนะ3 คนแม่วันก็ซื้อมา3 ถุงจ้ะเผื่อเขากินเนาะเผื่อเขากินอยู่แล้วไงร้อนมากมีคนมาเรียกซื้อผักอยู่จ้าหลานบอกออกไปไส้นี่จ้ะไส้มันเลือดแล้วก็แซ่โอ้โอ้มันดุนี่วะอร่อยจ้ะอาจจะกินให้หมดไปกินเร็วๆน้องมาลูกน้องมาลูกมาเมื่อเย็นจ้ะพ่อกับเขาบ้านเมื่อเย็นจ้ะไปกรุงเทพจ้ะศิริราชแถวเดิมนั่นแหละแถวแถวนั่นแหละเหมือนเดิมแถวที่เก่านั่นแหละเขานั่นแหละมันร้อนเนาะปานจะกินให้หมดเลยนะชอบมากมากกินนะจ้ะจะกินให้หมดเลย
ป้าก็มีแต่ไม่ทำกินเพื่อนต่อเติมบ้านนะจ๊ะทางบ้านจะกินให้หมดเลยจ้ะเสียงดังแม่วันขอโทษเพื่อนๆนะจ๊ะลูกกีวีหวานหวานเปรี้ยวหวานแต่มันหวานกว่าเปรี้ยวเนาะทางนี้เลยเอายาจะหมดละทานก็จะกินหมดนะลูกก็ขยับมาอีกแล้วสงสัยจะได้เอาไว้ให้ลูกจ้ะสงสารเขาเนาะเป็นกีวีดีกว่าอันนี้เอาไว้ให้ลูกดีกว่าอิ่มเนาะพี่น้องนี่เห็นไหมเนี่ยหวานหวานเปรี้ยวอันกินไปแล้วลูกนึงจะกิน3ลูกกับพ่อจ้ะอันนี้อะไรพ่อลุงว่าอันที่กินอันที่ปากปากจ้ะพ่อลุงเพิ่นบ่เคยกินจ้ะเพิ่นเลยบ่เคยกินอ
อร่อยมากจะกินให้หมดเลยไปลาบเพื่อนๆกันเนาะค่ะอิ่มแล้วก็สิไปเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ